โยก็สวีดัสสวัสดีท่านชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบล็อกแมปที่มีชื่อว่า Rider World กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปด้วยเนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนหามอไซค์นะครับซึ่งมอไซค์ก็เป็นพาหนะในการขับขี่ของเกมนี้นะครับแต่ว่ามอไซค์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามมัดเลือกที่เราใช้นะเช่นอ่ะดีเคทแต่ว่าดีเคทเนี่ยมอไซค์ของดีเคทเนี่ยเราต้องไปทำแยกนะครับซึ่งผมยังไม่ทำมาก็ช่างมันก่อนแล้วกันนะอ่ะอย่างเช่นผมนะครับเปลี่ยนเป็น Rider V1 นะกันนะอ่ะซึ่งมอไซค์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนนะมันต้องคูลดาวน์นะต่อไปละสัก5วิ6วินะรอก่อนนะนี่นะทุกคนนะมันก็จะกลายเป็นมอไซค์ของRider V1 แล้วนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าเราเปลี่ยนตัวล่ะถ้าเราเป็นตัวเป็นอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะเป็นโอจาแล้วกันนะโอจาโอเคมอไซค์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่นะนี่นะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่พิเศษกับเพื่อนก็คือเป็นตัวใหม่นะซึ่งก็เป็นตัวของAmazon นะครับซึ่งมันก็จะแปลกตาคนอื่นหน่อยในเคสนี้นะครับผู้ฉีกนะครับคือ Amazon เนี่ยมันจะไม่ขับคือตามเรื่องเนี่ยพี่แกก็ไม่มีพี่แกก็มอไซค์ไม่มีนะแต่ว่าเกมนี้ก็ ก็เลยเราดูเห็นปะเห็นกับไม่ใช่มอไซค์นะแต่วิ่งแทนไอ้ยังแม่งเฟี้ยวจัดอ่ะมันแบบดูไวมากเลย โอเคครับมาโอเคผมจะสอนทุกคนหามอไซค์กันแล้วกันนะให้ทุกคนนะครับเตรียมตังมานะครับประมาณสัก 20,000 แล้วกันนะแต่จริงมันแค่มาสัก2อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมมาประมาณสัก 20,000 นะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันก็ใช้ไม่เกิน 15,000 หรอกนะครับแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะใช้เท่าไหร่นะครับโอเคก็ให้ตามมาเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมมานะครับก็คือเป็นไม่รู้มีหรือเปล่านะคุณต้องกลับอย่างนี้ไอ้ถ้าเดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วกันนะตามนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมมานะครับไม่ว่าคุณจะใส่ในกระเป๋ามาต้องใส่ในกระเป๋ามานะใช่ใส่ในกระเป๋ามาแล้วก็มาคุยกับตัวนี้นะครับมาคุยปั๊บเนี่ยทุกคนคุยปั๊บเนี่ยด้านซ้ายบนเนี่ยมันก็จะให้เราไปทําเควสนะซึ่งเควสที่ให้มาคือให้เราไปซ่อมมอไซค์ของมันนะซึ่งมอไซค์ของเจ้านี้เนี่ยก็ตามเลยแล้วกันนะมอไซค์ก็อยู่ตรงข้างๆถ้ำเสือนะเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันนะตามมาเลยนะครับเอาเว้ยขึ้นไม่ได้ฟากแมนตามมาเลยนะฮะ Amazon นี่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะพิเศษนะคือขับมอไซค์ไอ้นี่ไม่ขับนะไอ้นี่วิ่งนะเท่ดีเท่ดีนะครับก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคปั๊บ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 อจิบ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 โอเคนะครับแล้วก็ให้เราเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับแล้วให้เราขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ทุกคนสังเกตจะเห็นต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะมีมอไซค์ที่พังอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนทำการกดซ่อมนะพอกดซ่อมปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเควสมันก็สามารถที่ว่าลิฟต์อะไรซึ่งเควสเนี่ยมันก็ได้เขียนว่าสำเร็จเควสแล้วครับให้ทุกคนกลับไปฝึกมันต่อครับเป็นการส่งเควสนะซึ่งในการส่งเควสเนี่ยก็จะได้ตังมาสัก4,500มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเควสนี้นะก็ได้ตังค่อนข้างดีเลยนะโอเคนะครับนะสมมติว่าหลังจากนี้ผมคุยเสร็จแล้วนะครับคือเควสก็เสร็จแล้วนะแล้วก็นะครับสิ่งต่อไปที่มันต้องการนะครับก็คือล้อนะซึ่งล้อก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ละกันนะตามนี้นะครับโอเคนะตามนี้นะครับโอเคให้ทุกคนมาตรงนี้นะวิธีการทำล้อนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันใช้หนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์กับน้ำผึ้งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใช้อย่างละเท่าไหร่นะอย่างละ2หรือเปล่านะเราดูแล้วกันนะลองคับดูแล้วกันนะครับมีเยอะนะเวลาหาไม่ได้นะครับจัดไปใช้เท่าไหร่เนี่ยได้มา1นะครับใช้อย่างละ2หรือเปล่าน่าจะต้องใช้อย่างละ2นะน่าจะมั้งนะโอเคก็ตามนี้นะคุณก็ไปทำการคาร์ฟมานะคาร์ฟล้อเนี่ยเอามา2อันนะย้ำนะต้องเอามา2อันเท่านั้นนะครับมันยังทำไม่ได้นะมอไซค์เชียร์ล้อข้างเดียวพี่ชายนะครับก็สมมติว่าทุกคนเนี่ยคาร์ฟมาใช่ไหมครับ2อันครบแล้วนะให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับเออใช่อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะอันนี้นะใช่โอเคนะครับอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็ให้ทุกคนมาคุยกับตัวนี้นะทุกคนก็ได้เป็นของชิ้นนึงมาก็เป็นของที่เป็นของแบบนี้แหละเดี๋ยวคือภาพเหมือนกันกูจับชื่อไม่ได้นะครับโอเคครับหลังจากให้เรามีล้อรถ2อันนะครับล้อรถ2อันแล้วก็ไอ้เครื่องนี้นะครับนะ
ไอ้เครื่องอะไรทั้งอย่างหนึ่งแหละให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับและทุกคนนะครับกดคุยกับตรงนี้นะครับนะคือถ้าได้เนี่ยมันก็จะเขียนว่าคุณได้ลดแล้วอะไรบลาบลาแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องใช้ตังค์ด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่อันนี้ผมไม่สังเกตจริงๆนะครับนะแต่ว่าต้องมันก็ต้องใช้ตังค์ด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือไม่แน่ใจว่ามันใช้เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็เตรียมตังค์มาแล้วกันสัก15,000และ15,000แล้วกันนะประมาณนั้นนะแล้วก็ลองคุยดูนะคือถ้าของครบเนี่ยไม่ได้ก็แสดงว่าตังค์คุณไม่พอนะครับประมาณนี้นะโอเคก็วิธีการใช้รถก็คือการกด B นะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดีกว่ากับตัวนี้ดีกว่านะทำการกดตัว B นะอันนี้ผมของคอมนะส่วนมือถือก็ผมไม่รู้นะไอ้ของคอมนะของคอมก็กดตัว B นะครับนี่นะตัว B นะนี่วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามไม้ที่เราใช้นะครับลองไม้เดอะแบล็กดูแล้วกันนะไรเดอร์แบล็กเอ้ยเดี๋ยวผิดตัวอู้เอาใหม่ไรเดอร์แบ็กนี่ไรเดอร์แบ็กโอเคนะครับรอแป๊บนึงนะนี่ประมาณนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์แบ็กนะครับเทจอดอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุกลูกไอ้น้องรัก